เวณท่าอากาศยานส่วนจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในเดือนกรกฎาคม2565เฉลี่ยต่อวันเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ 14,000 คนค่ะแบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 13,400 คนต่อวันและผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า500คนต่อวันจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 95-100 เที่ยวบินค่ะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ95เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ4เที่ยวบินทั้งนี้คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 18,000 คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30ผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 17,000 คนและผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า700คนค่ะและในช่วงที่จำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องตรวจสัมภาระและบุคคลก่อนขึ้นเครื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์เอาไว้ก่อนว่าอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางกันด้วยในการมาที่สนามบินค่ะและให้เตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆเอาไว้ก็ขอให้ผู้โดยสารอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคโดยเฉพาะโควิด-19 ไม่ใช่แค่ในท่าอากาศยานพอขึ้นอากาศยานแล้วในเครื่องบินนี่แหละนะคะสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรัก